มีความสุขมากๆดีใจมากๆค่ะยังค่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองแต่ว่ายังมีกฎหมายอีกมากมายที่ยังไม่รองรับคุณภาพชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะอันนี้ใช่1การรับรองเพศสภาพ2พนักงานบริการยังเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอยู่นะคะ3ก็คือพรบขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลค่ะก็อยู่ที่บนโต๊ะนายกตอนนี้ก็รอแค่เซ็นอย่างเดียวก็รอเข้าสภาต่อไปค่ะด่านแรกเราให้ผ่านตรงนี้มันโอเคที่สุดแล้วแต่ว่าในอนาคตถ้ามันมีอะไรที่ปรับให้มันดีขึ้นก็เยี่ยมเลยดีใจแล้วก็โล่งเพราะว่า10ปีเต็มอ่ะที่เราอยู่กับวันทุกๆวันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอมันได้สำเร็จก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะมันได้ส่งเขาเรียกว่าโมเมนต์หรือหน้าที่สำคัญให้กับคนอื่นแล้วนับจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคู่รักคู่สมรสต่างๆที่เขาจะใช้ชีวิตกันแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วก็ดีใจมากมากขึ้นแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ถูก